เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวการย้ายทีมนะครับของทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับซึ่งมีสโมสรอย่างเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับตามรายงานข่าวของสกายสปอร์ตครับเขาได้รายงานว่านะครับทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยเพิ่งว่าจ้างปีนี่ซาฮวีนะครับซึ่งเป็นเอเย่นคนดังเนี่ยเข้ามารับหน้าที่ดูแลตัวเขาเองนะครับเพิ่งว่าจ้างกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับหลังจากการจ้างเอเย่นคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่นะครับมันก็เลยทำให้มีข่าวลือออกมานะครับว่าทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมบาเยิร์นมิวนิกหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับมันก็มีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับที่ให้ความสนใจโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับก็มีเรอัลมาดริดครับก็เคยเป็นข่าวกับทางเลวันดอฟสกี้มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับรวมไปถึงเชลซีก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันครับผลงานของทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยในฤดูกาลนี้ครับเขายิงไปแล้ว29ประตูนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้บาเยิร์นเนี่ยมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็รวมไปถึงบุนเดสลีก้าเยอรมันด้วยนะครับและมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับจากเอเย่นของทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับอย่างซาฮาวีเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าทุกสโมสรใหญ่ในยุโรปครับล้วนแต่ชื่นชอบโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กันทั้งนั้นนะครับส่วนทางเรอัลมาดริดน่ะเหรอนี่คืองานของผมและสิ่งที่ผมกำลังจะเริ่มทำในตอนนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทางซาฮาวีครับเอเย่นคนดังของทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นั่นเองถ้าพูดถึงซาฮาวีครับถือว่าเป็นเอเย่นที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในยุโรปนะครับเขาอยู่เบื้องหลังการซื้อกิจการของทางเชลซีครับของทางโรมันอับราโมวิชนะครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับแถมยังมีส่วนในการผลักดันเดลของทางเนียมาย้ายไปเปเชอีกด้วยนะครับเอาเลยครับสำหรับข่าวของทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแต่ว่าหลังจากที่เอเย่นพูดออกมาแบบนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายของทางนักเตะคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรอัลมาดริดนะตามที่บทสัมภาษณ์ออกมานะครับยังไงก็รอกันในช่วงจบฤดูกาลนี้แล้วกันนะครับว่าเป้าหมายของนักเตะคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าเต็งหนึ่งก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปแล้วกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ